ฉันเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอะไรก็ดีใจกับฉันหน่อยไม่ได้หรือไงฉันไม่รู้ว่าต้องพูดยังไงแล้วว่าลินคือถ้าแกเห็นว่าแบบนรกมันอยู่ตรงข้างหน้าลำไรแต่แกยังเดินเข้าไปอ่ะแกจะให้ฉันทำยังไงวะฮะมันจะเป็นนรกได้ไงฉันไม่มีแฟนมาตั้ง20ปีนะมันก็ต้องเป็นสวรรค์หรือเปล่าน้องเขาเพิ่งอยู่ปีหนึ่งแล้วพ่อเขาก็เคยเป็นชู้กับแกแม่เขาก็เคยเอาอาหารหมามาหยุมหัวแกลินไหนวะไหนสวรรค์ที่แกพูดอ่ะฮะฉันจะไม่พูดเรื่องนี้แล้วนะพี่เลิศฉันกับคาทาตัดสินใจแล้วว่าเราจะคบกันน่ะพี่ไม่ต้องพูดอะไรละต่อไปนี้ก็ขอให้เคารพการตัดสินใจของฉันหน่อยก็แล้วกันพอแล้วนั่นแหละที่ทำฉันเหนื่อยอ่ะลินฉันต้องคอยแบกแกอยู่ตลอดเวลาแต่ก็เอาเถอะฉันก็ไม่ได้เห็นแกมีความสุขแบบนี้มานานแล้วเหมือนกันน่ะถึงจะแบกแกไปอีกนานแสนนะแบกจนหลังหักฉันก็คงต้องแบกอ่ะพอดีเห็นคุณลินขายแหล่เนี่ยเขาออกข่าวมาช่วยชาวบ้านก็เลยลองติดต่อไปดูค่ะนางลินฟังอยู่ปะเนี่ยฮะฟังอยู่จะพูดอะไรก็พูดมาเซ่ไว้ไม่ได้ว่าคุณลุงกำนันนะคะว่าพี่สาวอีแก่นี้ค่ะมันบ่นเยอะน่ารำคาญอีนี่ตั้งใจทำงานหน่อยชาวบ้านเขาเดือดร้อนเนี่ยทำตัวเหมือนมาฮันนีมูนกันเลยนะอะไรก็ทำงานอยู่งงไม่เห็นหรอเดินมาตั้งไกลร้อนจะตายดูที่ทางอยู่ว่าจะตั้งกล้องตรงไหนดีรู้เรื่องพ่อคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตั้งกล้องตรงนี้ได้ไหมคะพอสะดวกไหมคะเอาเลยครับอยากได้ที่ตัวไหนครับชี้เลยครับเออโอเคค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงตรงนี้โอเคไหมก็สวยดีนะครับเห็นต้นไม้ไกลๆท้องฟ้ากว้างๆก็สวยนะพี่ผมว่าถ้าในไลฟ์นะพี่แบบขุดเผือกขึ้นมาโชว์แบบทั้งต้นเลยอะน่าสนุกนะพี่หรอดีรอดไอเดียดีมากเลยอ่ะไม่ฉลาดอย่างงี้นะแฟนฉันฉลาดเป็นบ้าเลยฉลาดเป็นกดเลยอ่ะนางเลนถ้าแกดัดจริตกว่านี้อีกนิดนึงฉันจะตบแกตรงนี้แล้วนะก็ตบสิเอาสิตบเลยไม่กลัวหรอกตบสิอย่างแม่เลี้ยงใจร้ายเรียกฉันเฮ้ยพี่ครับทำไมไหมครับเจ็บตรงไหนหรือเปล่าแล้วเราหนีดีกว่าครับพี่ไปไหนกลับเลยแล้วเด็กเลยขอโทษด้วยนะคะคือเจ้านายอ่ะจะอารมณ์สวิงอย่างนี้เป็นปกติเลยค่ะยังไงขอบคุณมากนะคะกำนันสุขสบายนะครับขาเหลืออะไรบอกนะได้เลยขอบคุณมากนะคะเจ๊คิดอะไรเนี่ยไม่มีอะไรหรอกเหม็นเบื่อความรักนิดหน่อยนะเมื่อรู้นะว่าเจ๊กังวลนะแต่เมื่อมองไปคู่นี้เขาก็น่ารักดีนะมีแต่คนภายนอกเท่านั้นที่มองมาแล้วจิตใจขุ่นมัวเองอีเมอร์นี่แกด่าฉันจิตใจต่ำช้าเหรอฮะไม่ใช่อย่างนั้นเจ๊คือเมอร์เข้าใจว่าเรื่องนี้มันแล้วแต่คนจะคิดอะอาเผือกฉลายวันนี้เนาะแต่ช่วงนี้นางลินมันก็มีความสุขขึ้นมากจริงๆอะเห็นแล้วนึกถึงมันตอนเด็กๆมีผัวเด็กก็ละลีอย่างเงี้ยแหละมันไม่เกี่ยวกับเด็กหรืออะไรหรอกเมื่อคิดว่าครั้งเนี้ยนางคงรู้สึกกับน้องคาถาจริงๆจูเหรออีกนิดเดียว